มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวินาทีพิธีกรสาวซุปตาได้เจอริวอาทิตย์โผเข้ากอดทันทีจากที่รายการวันบันเทิงได้ออกมาเปิดเผยชีวิตปัจจุบันของอาทิตย์ริวที่กลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดหยิบจับของมือสองมาขายแลกเงินเพื่อประทังชีวิตเงินทองทรัพย์สมบัติที่เคยมีตอนนี้หมดตัวไม่มีแม้แต่บ้านบางครั้งต้องอาศัยอาบน้ำตามปั๊มน้ำมันเปลี่ยนข้างถนนเป็นที่นอนที่พีคสุดๆก็คือต้องรักษาอาการไบโพล่ามานานนับ10ปีแล้วค่ะโดยริวอาทิตย์ในวัย44ปีได้เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาอย่างเปิดใจว่าที่ผ่านมาตนเองเคยโดนกล่าวหาว่าบ้าจิตหลุดไม่ปกติ15ปีเป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมทั้งการทำงานชีวิตส่วนตัวถึงขนาดต้องขายของเลี้ยงตัวเองเพราะว่าอยากจะมีชีวิตใหม่อีกทั้งเจ้าตัวยังเคยมีอาการป่วยด้วยไบโพล่าซึ่งใช้เวลารักษามานาน10ปีเข้าออก5โรงพยาบาลกระทั่งเริ่มใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการดีขึ้นค่ะส่วนสาเหตุทำให้ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงมานานนับ17ปีนั้นอดีตพระเอกหนุ่มเผยว่าเป็นเพราะว่าต้องเผชิญปัญหาชีวิตมากมายจึงทำให้ไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะว่าต้องแบกรับความกดดันทุกอย่างรวมถึงเรื่องของความรักที่ไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัวมีลูกก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอหน้าก็เลยต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ค่ะล่าสุดหนูแหม่มสุริวิภาได้ออกมาโพสต์คลิปเผยนาทีหนูแหม่มโผล่เข้ากอดริวอาทิตย์ทันทีที่ได้เจอหน้าหลังไม่ได้เจอหน้ามานานหลายปีค่ะโดยทางด้านหนูแหม่มสุริวิภานั้นได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่ารอยยิ้มที่คุ้นเคยเสียงหัวเราะที่เราอยากได้ยินคุณจะได้ทุกกำลังใจจากเขาพรุ่งนี้ในรายการโต๊ะหนูแหม่มนะคะ 11:10 นทางช่อง Workpoint 23ค่ะซึ่งเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆค่ะเมื่อทั้งคู่ได้เจอหน้ากันต่างก็โผล่เข้ากอดกันทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากไวเล่าฟิปโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ